นะมีเยอะแยะในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมีคนมาเป็นลูกศิษย์เรียนกับผมตั้งหลายคนลงไปถามก็ดูดิว่ากลยุทธ์ทางการเมืองเดินอย่างไรที่เอาชนะพรรคการเมืองและนักการเมืองถ้ากองทัพเดินแบบนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะโดนยึดทรัพย์นะฮะทั้งหมดเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาช่วงรัฐประหารที่ไปทำการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์นักการเมืองนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสอดอ43เรื่องของการยึดทรัพย์ทหารที่ลามไปเรื่องของนะฮะการตรวจสอบทหารและนะฮะมีการตรวจสอบก้าวไกลกำลังมีการประชุมไปนั่งหัวโต๊ะจะมีการเอาผิดกองทัพนะฮะโดยเฉพาะกองทัพบกด้วยอาจจะมีการทุจริตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ครับคือกล่าวอ้างเนี่ยกล่าวอ้างยังไงก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเขาก็ต้องบอกว่ารับมาจากใครนะครับถ้าสมมติว่าเขาสามารถแจ้งว่ารับมาจากใครได้เนี่ยนะครับเราก็จะขยายผลสอบแน่นอนนะครับเราไม่ปล่อยปละละเลยแต่ว่าณเวลาเนี่ยก็คือมีการแจ้งว่าเจ้าที่คือใครแล้วชื่อคือใครอะไรคือใครเด็กก็ต้องส่งสำเนาให้เราดูอย่างที่สองก็คือเราก็จะได้ไปตรวจได้นะครับแต่ว่าถ้าชื่อคนไหนจะบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามีใบมาเนี่ยสำคัญที่สุดคือตัวสอดอที่สามนั่นแหละครับถ้ากลับมาพบเนี่ยเราก็จะได้ตรวจสอบเพื่อเป็นต้นทางในการขยายผลต่อได้ครับนั่นหมายความว่าณตอนนี้คือรอใบสอดอ43จากสสจิรัตน์อย่างเดียวใช่ไหมครับในขั้นตอนเนี่ยถ้าต้องการให้เราขยายผลต่อเนี่ยไอ้ตัวนั้นถือเป็นต้นทางครับใช่ครับมีการโต้เถียงกันในโซเชียลว่าพิมพ์นิ้วมือไม่พิมพ์นิ้วมือคือคนที่ผ่านการจับอย่างไรอย่างนี้ครับที่ผมได้แถลงเมื่อครั้งแรกเนี่ยครับคือผมอาจจะพูดรวบลัดไปนิดนึงแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าไปฟังตอนสรุปเนี่ยผมจะบอกว่าใครที่เข้ากระบวนการจับใบดำใบแดงนะครับจะต้องมีลายเซ็นครบ5ท่านนะครับแล้วก็รับจับมือประธานวันนั้นแล้วก็มีจิบลายนิ้วมือครับคือผ่านกระบวนการคนที่ไปตรวจเลือกเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่ได้ผ่านกระบวนการจนถึงขั้นตอนจับใบดำใบแดงนะครับก็คือบุคคลที่ประเภทสภาพร่างกายไม่พร้อมเจ็บป่วยหรือพิการทุกคนอ่านให้เปิดผมได้บอกไปแล้วนะครับคุณสุวรรณะมีชื่อเหมือนคุณสุวรรณะถ้าไม่จริงเนี่ยคุณเป็นสสที่เป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยคุณก็ตอบคำถามมาเนี่ยฮะว่าคุณไม่ได้หนีทหารคุณเอาเอกสารมาชี้แจงเลยแต่ไม่ใช่คุณมาตั้งคำถามกับพวกผมแล้วบอกว่าจะฟ้องไม่ใช่จะมาท้าว่าเปิดชื่อมาเลยจะฟ้องประชาชนอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สสไม่ควรพึงกระทำครับฝากถึงสสก้าวไกลทุกท่านนะเลิกเล่นบทเหยื่อสักทีนึงเวลาพวกคุณมีปัญหาอะไรจากการกระทำของพวกคุณเองพอพวกเราออกมาตรวจสอบก็กล่าวหาพวกเราเป็นไอโอกล่าวหาว่าพวกเราต้องเป็นกลุ่มที่ต้องการมันดิเครดิตอันนี้ต้องฝากถึงสสแบงค์นะฮะวันนี้เพจก้าวไกลวันนี้โกหกอะไรเนี่ยตั้งคำถามถึงคุณสสแบงค์นะฮะว่าคุณได้เข้ารับเลือกการเกณฑ์ทหารหรือไม่เรามีข้อมูลว่าคุณเนี่ยถูกตัดสินในปี2555ว่าไม่ได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารอันนี้ถ้าคุณบอกเมื่อวานว่าคุณมีเอกสารการเกณฑ์ทหารสมบูรณ์คุณออกมาโชว์เลยวันนี้เราตั้งคำถามแล้วถ้าคุณแน่จริงคุณเอาเอกสารสด.43ที่คุณบอกว่าที่ผ่านมาก้าวไกลก็ไปแย่หลังแตนนะครับก็ขึ้นปราศัยตั้งกรรมาธิการขึ้นมานะให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเปิดได้มาเลยฮะเป็นกรรมาธิการผ่องถ่ายทรัพย์สินของกองทัพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟโรงแรมที่ดินลาดพัสดุ 7.5 ล้านไร่นะครับสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ปั๊มน้ำมันโรงไฟฟ้าทุกอย่างที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้จะยึดทรัพย์ให้หมดมาให้กับกระทรวงการคลังดูแลและกระทรวงการคลังที่ว่านั้นอยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมืองที่พวกเขาใช้กลยุทธ์นี้ในการยึดทรัพย์ทหารและก็ลามปามจนมีการร้องเรียนไปถึงสด.43เกี่ยวข้องกับ
คนของก้าวไกลอย่างน้อย1ถึง3คนแล้วก็เกิดเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นและล่าสุดวิโรจน์นะฮะถูกเชิญไปเรื่องของเรือมน้ำตอนนี้ไปนั่งหัวโต๊ะสั่งที่จะเอาผิดทหารทั้งหมดโอ้ตอนนี้เขาใหญ่โตฮะทั้งเพื่อไทยโดยสุทินนะครับและทางวิโรจน์ไปตั้งหัวโต๊ะประชุมในกระทรวงกลาโหมที่จะให้มีการตรวจสอบทหารเรียกศัสดีทั่วประเทศจะเอาคนเข้าไปทำการตรวจสอบศัสดีไปดำเนินการเอาผิดศัสดีอ้างว่าศัสดีบางคนน่ะกระทำการทุจริตขายใบสอดอ43นะฮะกรณีที่จะมาเอาผิดคนของเขาจะต้องตรวจสอบว่าใบตรงไหมจะต้องผ่านเรื่องของกรรมธิการจะเรียกสอบไปพิสูจน์หลักฐานจะมาเอาคนผิดของคนของเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีการไปร้องที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปแล้วนะฮะซึ่งที่ผ่านมากองทัพบกก็ยืนยันว่าสอดอ13ดังกล่าวเป็นของปลอมคราวนี้เขาไม่ยอมเขาก็มาตรวจสอบกองทัพจะเอาผิดกองทัพจะเล่นงานกองทัพและยังคงยืนยันจะยึดทรัพย์ทั้ง3เหล่าทัพบกทัพเรือทัพอากาศที่ผ่านมากองทัพบกโดยนะครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในถูกต้มจำคำไว้ดีนะถูกต้มโดนยึดทรัพย์ไป 9,900 กว่าไร่อ้างว่าจะเอาไปแจกประชาชนต่อมากองทัพเรือโดนต้มยึดทรัพย์ไปอีก 3,300 กว่าไร่ที่ดินทหารอ้างว่าจะเอาไปแจกประชาชนคราวนี้เขาได้คืบเอาศอกเขาจะยึดทรัพย์ทหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุนะครับกองทัพ บกทัพเรือทัพอากาศเขาจะยึดทั้งหมดนะครับเขาจะยึดสนามกอล์ฟของทัพ บกทัพเรือทัพอากาศเขายึดทั้งหมดที่ดินราชสรุ 7.5 ล้านไร่นะเขาจะยึดทั้งหมดนะโรงแรมของกองทัพ บกโรงแรมของกองทัพเรือโรงแรมของกองทัพอากาศเขาก็ยึดทั้งหมดสนามกอล์ฟนะปั๊มน้ำมงปั๊มน้ำมันเขายึดหมดผมเรียนแต่แรกแล้วไงว่าทหารเดินเกมกลยุทธ์ทางการเมืองผิดโดนเขาต้มเขาได้คืบเอาศอกได้ศอกเอาวาได้วาเอาโยดตอนนี้ปรากฏว่าทหารออกมายืนยันว่าสด43ของก้าวไกลปลอมแต่สสของก้าวไกลปลอมปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขากำลังเล่นงานทหารจะเอาผิดทหารจะให้ทหารตกเป็นเครื่องมือแล้วก็บุลลี่ทหารแล้วก็จะเล่นงานศาสดีทั้งประเทศสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะผมเชื่อว่าทหารคงมันเขี้ยวกันแหละนะเมื่อไหร่นะครับและก็รอเวลาผมเรียนเนี่ยเหล่าทัพต่างๆใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนผบ.เหล่าทัพโดยเฉพาะกองทัพอากาศเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าสมมติว่าสนามกอล์ฟโดนยึดไปนะฮะก็จะมีคนตกงานถึง 2,000 คนแล้วก็สนามกอล์ฟที่อยู่ในสนามบินเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อทางอากาศนะครับนั่นก็คงเป็นคำตอบไม่เห็นว่าเขาจะยึดสนามกอล์ฟของกองทัพอากาศและอยู่ในพื้นที่ของกองทัพอากาศนะครับสิ่งนี้ใจเย็นๆนะนะฮะและตอนนี้กองทัพมียุทธวิธีอย่างอื่นมากมายที่จะใช้นะผมบอกว่าทหารเขาไม่ยอมหรอกแต่การกลยุทธ์ของเขาเนี่ยครับเอาคืนเรื่องของสด.13นะครับเรื่องสด.13พอให้ยิ้มให้ตรวจสอบเพิ่มเติมโอ้ยมันมีเยอะตรวจสอบไม่ได้โอ้ยฝ่ายเสนาธิการกองทัพมีเยอะแยะนะมีเยอะแยะในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมีคนมาเป็นลูกศิษย์เรียนกับผมตั้งหลายคนลองไปถามก็ดูดิว่ากลยุทธ์ทางการเมืองเดินอย่างไรที่จะเอาชนะพรรคการเมืองและนักการเมืองถ้ากองทัพเดินแบบนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะโดนยึดทรัพย์นะฮะทั้งหมดเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาช่วงรัฐประหารที่ไปทำการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์นักการเมืองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ1,000 ปี
มัยสู้รบรบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราฆ่าฟันเพื่อชาติพ้นภัยต้องทำลายศัตรูเปลี่ยนแผ่นดินไป